สวัสดีครับ Apple ได้เปิดตัวแล้วก็เปิดขาย MacBook Air 15นิ้วชื่อ M2 ไปเรียบร้อยแล้วทาง iMode ของเราเนี่ยก็ได้ทำรีวิวเรียบร้อยแต่มันก็จะมีหลายประเด็นอยู่นะก็คือเอาง่ายๆ MacBook Air 15นิ้วชื่อ M2 เนี่ยมันก็จะคล้ายกับตัว13นิ้วเลยแต่แค่หน้าจอใหญ่ขึ้นตัวเครื่องใหญ่ขึ้นวันนี้เนี่ยผมกับน้องหนึ่ง iMode นะจะมาพูดคุยกันว่ามันมีเหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้รุ่นนี้น่าซื้อมีอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยครับตามสไตล์ของรายการ iMode Talk ที่พี่เป็นผู้ดำเนินรายการก่อนที่เราจะคุยเรื่องใจความสำคัญเนี่ยเรามักจะเท้าความแล้วก็ย้อนรอยเสมอให้เห็นภาพกันก่อนใช่โอเคเรามาย้อนรอยเรื่องของ MacBook Air ก่อนนะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยในงาน WWDC 22 Apple เปิดตัว MacBook Air 13นิ้วชิป M2 ตัวที่ผมกับน้องหนึ่งใช้อยู่เนาะใช่ครับถือว่าเป็นการรีดีไซน์ใหม่หมดเซอร์ไพรส์มาก MacBook Air รีดีไซน์ใหม่หมดเลยก็คือตัวเครื่องเนี่ยเขาบอกบางลงมีความเป็นแบบขอบๆเนี่ยเหลี่ยมๆหน่อยนึงแล้วก็จะมีความโค้งมนเล็กน้อยใช่ครับมาพร้อมพอร์ต MagSafe หน้าจอก็ดูดีขึ้นมีรอยบากเหมือนกันกล้องน่าจะ 1080p ป่ะใช่ครับตอนนั้นก็ตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นมากแล้วพอเปิดตัวไปปีนึงสักต้นปี2023เนี่ยก็มีข่าวลือการมาของ MacBook Air 15นิ้วทีแรกก็บอกว่าเฮ้ย M3 หรือเปล่า M3 หรือเปล่าแต่สุดท้ายก็ไม่ใช่ทีแรกพี่คิดว่ามันเป็นไปได้เหรอทำไมเขาไม่เปิดพร้อมกันนะเมื่อปีที่แล้วทำไมปีที่แล้วเปิด13นิ้วแต่สุดท้ายก็มาจริงๆเนี่ย15นิ้วในงาน WWDC 23 Apple เปิดตัว MacBook Air 15นิ้วชื่อ M2 นะมาพร้อมกับสโลแกนที่ว่านี่ขออ่านก่อนใหญ่เหลือเฟือบางเหลือเชื่อนี่คือสโลแกนของเขาแล้ว Apple พูดในงานแล้วก็เคลมเลยว่า MacBook Air 15นิ้วชื่อ M2 ตัวนี้เป็นโน้ตบุ๊ก15นิ้วที่บางที่สุดในโลกแล้วมีการเอาไปเปรียบเทียบกับโน้ตบุ๊ก Windows ด้วยนะบอกว่าโน้ตบุ๊ก Windows Processor Intel Core i7 เนี่ยช้ากว่าMacBook Air 15นิ้วชิป M2 เนี่ย2เท่าเอาง่ายๆคือตัวเนี้ยเร็วกว่า2เท่าเลยเร็วกว่าโน้ตบุ๊กพวกนั้นน่ะ2เท่าท่องเว็บได้เร็วขึ้นสูงสุด 50% แบตใช้งานได้นานถึง 50% มากกว่า 50% ก็คือเหมือนว่าดีที่สุดในซีรีส์ละมั้งใช่ครับที่โอเคมาไว้นะเราก็สนใจเนาะใช่ครับเอ้ยมันดีมากเลยแล้วก็พี่ต้อมได้รีวิว1ก็ได้รีวิวด้วยเราก็ได้พูดคุยไปแล้วว่าตัวเนี้ยเนื้อหาเป็นยังไงก็ไปชมคลิปได้คลิปนี้เนี่ยเรามาเหมือนขยี้มากกว่าสำหรับคนที่กำลังจะตัดสินใจซื้ออะเล็งไว้ละกำลังแบบกำลังหาเขาเรียกว่ากำลังหาเหตุผลสนับสนุนสักนิดนึงว่าทำไมเราควรถึงสอยรุ่นนี้ใช่ครับหนึ่งได้ลิสต์มาเรียบร้อยแล้วประมาณ7ข้อเนาะใช่ครับมาเรามาเริ่มที่ข้อแรกกันเลยมาหนึ่งมีอะไรครับข้อแรกข้อแรกก็น่าจะเป็นเรื่องของจุดเด่นที่เราเห็นอย่างแรกเลยคือขนาดจอที่ใหญ่ขึ้นจริงๆนะครับแต่เรื่องจอที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยตอนแรกที่ผมจับครับพี่เต็นผมจับแบบนี้ผมจับเทียบขึ้นมากับตัว13นิ้วที่ผมใช้น้ำหนักที่จับขึ้นมาเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเป็นความรู้สึกส่วนตัวที่คนถือจริงๆเนี่ยมันไม่ได้รู้สึกว่ามันหนักเกินซะขนาดนั้นเลยเทียบกัน2รุ่นเลยครับรู้สึกว่าหนักพอๆกันเลยด้วยซ้ำเขาเรียกว่าดีไซน์มันดูใหญ่ขึ้นจอใหญ่ขึ้นแต่น้ำหนักไม่ได้แทบไม่ได้ต่างกันเยอะใช่ครับครับซึ่งพื้นที่หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยหลายคนอาจจะแบบมันเพิ่มขึ้นแบบไม่กี่นิ้วเองจาก 13.6 มา 15.3 มันใหญ่จริงๆขนาดนั้นไหมต้องบอกว่าจากประสบการณ์ที่ใช้งานเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้พักหนึ่งอะรู้สึกว่ามันเต็มตาขึ้นเยอะจริงๆทั้งงานที่ทำการเขียนคอนเทนต์การสกอร์ดูข้อมูลบนหน้าเว็บ Apple เลยครับรวมถึงการที่แบบนั่งตัดต่อรูปภาพง่ายๆทำหน้าปกอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันกว้างขึ้นแล้วมันใช้งานได้เยอะมากขึ้นจริงคืนที่หนึ่งเมื่อวานเนี่ยพี่ก็ได้ทำคลิปสินค้าน่าซื้อใน Back to School กับน้องพลอยไปพี่ก็พูดประเด็นนี้เหมือนกันเพราะว่าส่วนตัวใช้ตัว MacBook Air 13นิ้วมาปีนึงแล้วปัญหาหนึ่งที่พี่เจอเลยก็คือการแบ่งหน้าจอนะส่วนตัวพี่ชอบเปิดหลายแอปในหน้าจอเดียวก็คือแบ่งครึ่งหน้าจออ่ะฝั่งซ้ายก็คือเป็นซอสภาษาอังกฤษฝั่งขวาก็คือเป็นหน้าที่เราต้องพิมพ์ Air 13นิ้วเนี่ยทำงานลำบากมากเพราะจอมันน้อยมันแบ่งเนี่ยแทบไม่เห็นเลยแต่พอมาตัวนี้ปั๊บจบมันใหญ่ไงมันแบ่งได้เต็มตาอันนี้คือข้อดีจริงๆนะของหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นเราพกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยจอใหญ่ก็มีประโยชน์อยู่แล้วนี่ในเรื่องของจอใหญ่เต็มตานะครับใช่ครับข้อต่อมาเลยข้อต่อมาเรื่องของน้ำหนักพูดไปแล้วเนาะน้ำหนักที่ถึงแม้ว่าถ้าเราเทียบกับตัวเลขจริงๆอ่ะไอ้ตัวนี้หนัก 1.5 ไอ้ตัวนี้หนัก 1.2 แต่ความรู้สึกที่ใช้เนี่ยมันไม่ได้หนักซะทีเดียวมันยังสามารถแบบยกอะไรครับยกเงี้ยแล้วอีกมือนึงเราถือแก้วกาแฟเดินไปเดินประชุมอะไรเงี้ยได้ผมรู้สึกว่ามันตอบโจทย์แล้วมันสะดวกนะรวมถึงขนาดที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่แค่หน้าจอครับตรงแท็กแพดก็ใหญ่ขึ้นแล้วที่รองข้อมือของเราเนี่ยมันก็มีพื้นที่การวางข้อมือมากขึ้นใช้13นิ้วนี่คือนรกแตกนะครับมันเต็มมือแล้วอ่ะมันเต็มนะครับมันเต็มแล้วก็เนี่ยปัญหาก็คือนี่เลย
ตัวเนี้ยถ้าเราใส่ Apple Watch อยู่แล้วเราเนี่ยก็จะนิดนึงเนาะก็จะลำบากหน่อยใช่ครับอ่ะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งข้อที่ดีก็คือน้ำหนักที่เบาแล้วก็พื้นที่การใช้งานที่มันใหญ่ขึ้นทั้งหน้าจอรวมถึงแทร็กแพดแล้วก็ที่วางข้อมือครับมีผลนะแทร็กแพดใหญ่ขึ้นอ่ะใช้งานได้สะดวกเพราะว่าถ้าสมมติว่าแบบตัวเครื่องมันใหญ่ขึ้นจริงแต่แท็กแพดยังเท่าเดิมยังเท่าเดิมมันก็จะดูแปลกๆไม่ค่อยสมมาตรเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือเรื่องของขนาดเครื่องใหญ่แต่น้ำหนักเบาใช่ครับถัดมาที่เรื่องที่3อันนี้เป็นเรื่องดีไซน์ที่ทันสมัยตัว13นิ้วตัวนี้ที่เปิดมาในงานดับดับปี2022ครับปีนี้ไอตัว Mac Air 15นิ้วเนี่ยก็ยังใช้ดีไซน์ใหม่นั่นแหละเป็นเราสามารถเรียกว่าเป็นรุ่นที่2ได้ไหมมันก็เขาเรียกเป็นเจนใหม่ของการดีไซน์ดีกว่าเพราะว่าดีไซน์ลักษณะนี้มันถูกเอามาใช้ครั้งแรกใน MacBook Pro นะMacBook Pro 14นิ้วกับ16นิ้วก็คือเขาใช้ดีไซน์ประมาณนี้ก่อนแล้วก็ตัว MacBook Air ได้อัปเกรดดีไซน์ที่มันใกล้เคียงกันก็คือปีแล้วแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันก็ถือว่าเป็นดีไซน์โฉมใหม่ก็ได้เรียกได้เหมือนกันครับจะเป็นดีไซน์โฉมใหม่ที่เราน่าจะเห็นกันของเครื่อง MacBook แล้วยุคใหม่เขาเรียกดีไซน์ยุคใหม่ของ Apple มันก็เลยทำให้ตัวนี้เนี่ยเวลาที่เราเอาออกไปใช้งานอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเออมันก็ยังดูทันสมัยนะใช่คุณดูสีเนี่ยสีสตาร์ไลท์ตัวนี้โอ้สวยมากสวยสวยครับใช่ครับซึ่งเขาก็มี4สีเหมือนกับตัว13นิ้ว13นิ้วเลย M2 เหมือนกันใช่ครับตัวนี้ก็ถือว่าใครที่มองหาเนี่ยดีไซน์ทันสมัยไปนั่งทำงานคาเฟ่ชิคๆเนี่ยก็ทำได้ครับต่อมาเป็นไฮไลท์ของ MacBook Air ที่ใครอาจจะลืมไปแล้วครับพี่เต็นก็คือเรื่องของเฟลเลตดีไซน์มันคืออะไรเฟลเลตดีไซน์มันคือดีไซน์ที่ตัวเครื่องแล็ปท็อปของเราเนี่ยจะไม่มีพัดลมอยู่ข้างในเครื่องใช่ครับถ้าเป็นค่ายอื่นอะไรเงี้ยครับของตัวแล็ปท็อปเนี่ยเขาจะมีพัดลมมาให้ในการระบายความร้อนอะไรเงี้ยครับแต่ทางฝั่งของ MacBook Air เนี่ย Apple เขาเคลมอยู่แล้วในแต่ละรุ่นว่าการที่เขาเลือกที่จะเอาพัดลมออกไปเนี่ยมันช่วยในเรื่องของน้ำหนักที่เบาแต่ว่าประสิทธิภาพของเขาเนี่ยก็ยังทำงานได้อยู่เครื่องเนี่ยไม่ร้อนจนเกินไปยังวางข้อมือได้สะดวกใช่ครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าเป็นอีกหนึ่งข้อดีสำหรับใครที่ต้องการมีแล็ปท็อปที่ใช้งานแล้วมันเงียบนะมันจะไม่มีเสียงพัดลมแบบวูออกมาเวลาเครื่องทำงานก็จริงๆเนี่ยมันก็มีหลายคำถามนะเขาบอกว่าตัว MacBook Air เนี่ยสเปคก็ถือว่าค่อนข้างใช้งานได้ดีดีมากเลยทีเดียวจะรองรับงานโหลดต่างๆอย่างเช่นตัดต่อวิดีโอเรนเดอร์วิดีโอนะได้หรือเปล่าคำตอบคือได้นะทำได้แต่ก็จะแลกมากับเครื่องที่มันจะร้อนนิดนึงเพราะว่าด้วยการที่เครื่องประมวลผลเยอะใช่ครับแล้วไม่มีพัดลมใช่ไหมก็ตัวเครื่องก็จะร้อนถ้าคุณต้องการทำงานขนาดนั้นอะ MacBook Proก็ขยับไปโปรเลยเอาจริงๆก็คือ Apple เขาแบ่งเทียร์ไว้ให้เรียบร้อยละว่าโอเคถ้าคุณทำงานประมาณนี้แบบอย่างเช่นผมอย่างหนึ่งทำงานทั่วไปทำงานเปเปอร์คอนเทนต์มีตัดต่อบ้างมีกราฟิกอย่างเงี้ยไม่รู้แอลไหวแต่ถ้าจะตัดต่อวิดีโอหนักๆเนี่ยแนะนำ MacBook Pro ดีกว่านะครับอันนี้คือเรื่องของแฟนเลสดีไซน์ก็ช่วยได้จริงแหละทำให้ตัวเครื่องก็เหมือนที่ Apple เคลมไงเป็นโน้ตบุ๊ก15นิ้วที่บางที่สุดในโลกก็เพราะไม่มีพัดลมไงใช่ครับผมเบาบ้างแล้วก็เงียบด้วยอีกข้อนึงอันเนี้ยหลายคนไม่รู้แต่เป็นสิ่งที่ Apple น่ะเขาเพิ่มเข้ามาใน MacBook Air 15นิ้วคือเรื่องลำโพงมันเป็นยังไงเนี่ยครับลำโพงตัวนี้เขาเพิ่มมาให้จากรุ่น13นิ้วเนี่ย2ตัวครับรวมถึงมีวูฟเฟอร์แบบตัดเสียงด้วยซึ่งจากที่ใช้งานมาแล้วก็ลองฟังจริงเนี่ยรู้สึกว่าเสียงมันกลมกล่อมขึ้นย่านเสียงกลางเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยมันสมดุลกันมากขึ้นถ้าเทียบกับตัว13นิ้วนะฮะที่ผมใช้อยู่คือจริงๆตัวนี้มันดีอยู่แล้วแล้วมันก็กระหึ่มอยู่แล้วแหละแต่ว่าพอไปลองฟังบนตัว MacBook Air 15นิ้วเนี่ยมันดีขึ้นจริงๆแล้วก็รู้สึกว่ามันรองรับการใช้งานเวลาที่เราดูอินเทอร์เทนเมนต์ต่างๆจอใหญ่แล้วอ่ะเสียงมันต้องกระหึ่มและเสียงมันต้องดีด้วยก็คือว่าไอ้ลำโพง6ตัวนี้มันตอบโจทย์การใช้งานตัวแล็ปท็อปขนาดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยครับผมเพราะว่า Apple เขาระบุที่สเปคชัดเจนนะเดี๋ยวอ่านให้ฟังเขาบอกว่าตัวลำโพงบน MacBook Air 15นิ้วชิม2ตัวนี้รองรับระบบเสียงตามตำแหน่งก็คือ Spatial Audio นะแล้วก็รองรับ Dolby Atmos อันนี้ก็คือมันเป็นคุณสมบัติที่ดีอ่ะที่มันถูกใส่ใน MacBook ถ้าเราลืมหูฟังลืมอะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่บ้านไม่มีลำโพงก็ตัวนี้ก็ใช้งานได้เลยแบตของเขานะครับตัวนี้สามารถใช้ได้18ชั่วโมงนะฮะแต่ว่าแบตเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่าตัว13นิ้วนะครับครับแต่การใช้งานทั่วไปเนี่ยถือว่าใช้งานได้ยาวนานเหมือนกับตัว13นิ้วเลยเพราะว่าเราจำกันได้เมื่อปีก่อนที่ Apple เขาเปิดตัว M2 คู่กับตัว Mac เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นชิปที่ทำให้ตัว MacBook Air สามารถใช้งานได้นานที่สุดณตอนนั้นที่เขามีในรุ่นของ MacBook ครับซึ่งจากที่ผมใช้ตัว13นิ้วชิป M2 มาตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเวลาที่กลับห้องอะไรเงี้ยครับไม่ได้ชาร์จไฟอะไรอย่างเงี้ยเลยนะแล้วก็เปิดกลับมาที่ออฟฟิศอีกทีนึงเนี่ยก็เหลือเยอะเหลือประมาณ 40-50% น่ะใช่ครับเพราะว่าผมกลับห้องไปผมก็ดูซีรีส์ทำนู่นทำนี่ไปบ้างห้องเว็บต่างๆถือว่าการที่แบตเตอรี่เขาใช้ได้นานเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่ใครมองหาแล็ปท็อปเอาไว้นั่งทำงานนอกสถานที่อะไรเงี้ยครับมันไม่ต้องพกสายชาร์จไปครับ
อย่าลืมว่าในอดีตการเนี่ย MacBook Air จุดขายก็คือตรงนี้นะน้ำหนักเบาพกพาสะดวกแบตใช้ได้เกือบทั้งวันตอนนี้ MacBook Air 15นิ้วอย่าลืมว่ามันจะต้องใช้พลังงานเยอะกว่า13นิ้วก็คือเรื่องของการแสดงผลของหน้าจอการที่ตัวแบตเตอรี่มีตัวเลขนะตัวเลขที่ Apple เคลมว่าใช้งานได้18ชั่วโมงเท่ากันแต่ไซส์ของแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นก็ทำมาเพื่อให้รองรับกับหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนั่นแหละกับการกินพลังงานมากขึ้นดังนั้นก็สบายใจได้ว่าถ้าเราซื้อตัวนี้ใช้งานนอกบ้านก็ได้อยู่ได้ทั้งวันนะครับแล้วใครที่ซื้อตัว MacBook Air 15นิ้วตัวนี้เนี่ยมันมีความพิเศษจากรุ่น13นิ้วปีนี้เนี่ยเราสามารถเลือกรับเป็นอะแดปเตอร์35วัตต์แบบพอร์ตคู่ได้หรือจะเอาอะแดปเตอร์ชาร์จไว70วัตต์ได้เลยเมื่อก่อนนี้ต้องจ่ายเพิ่มป่ะต้องจ่ายเพิ่มฮะถ้าเป็นชาร์จไว70วัตต์แต่ว่าปีนี้เนี่ยเลือกได้เลยว่าถ้านัดแบบไหนอยากใช้แบบ2พอร์ตชาร์จหรือเปล่าหรืออยากได้ชาร์จไวถ้าอยู่ออฟฟิศอย่างพี่ชอบใช้คู่ก็ชาร์จ2อุปกรณ์พร้อมกันไงถ้าเราไม่ต้องรีบชาร์จอยู่แล้วอันนึงชาร์จไอโฟนอะไรเงี้ยก็ชิลๆไปมาข้อสุดท้ายแล้วแหละข้อสุดท้ายอันนี้ก็ทีเด็ดเหมือนกันครับตอนนี้มีโปรโมชั่น Back to School ครับแล้วตัว MacBook Air 15นิ้วตัวนี้เนี่ยเข้าร่วมกับโปรโมชั่นด้วยครับซึ่งไฮไลท์ของเขาก็คือเวลาที่เราซื้อตัวนี้เนี่ยเราสามารถเลือกรับตัว AirPods รุ่นที่3ได้ AirPods Gen 3ได้ฟรีเลยใช่ครับเป็นแบบเคส Lightning ถ้าอยากเพิ่มตัวเป็นเคส MagSafe ก็เพิ่ม200ครับที่ผมรู้สึกส่วนตัวผมรู้สึกส่วนใหญ่จริงๆก็คือเราสามารถอัปเกรดเป็น AirPods Pro รุ่นที่2เพิ่มตังค์เพียงแค่ 2,200 เองครับดีมากเลยโปรโมชั่น Back to School 2023นะครับแต่ว่าเอาจริงๆเราซื้อไม่ได้แล้วแก่แล้วไม่ได้เรียนใช่ๆก็ให้สิทธิ์สำหรับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็บุคลากรได้การศึกษาไปใช่ครับตัวนี้ตัวนี้ถือว่าคุ้มเพราะว่าราคาดีได้ราคาสำหรับส่วนลดพิเศษสำหรับนักศึกษาอยู่แล้วได้ AirPods ฟรีมาด้วยอีกโอเคอันนี้คือ7สิ่งเนาะที่เป็นสิ่งที่ทำให้ MacBook Air 15นิ้วน่าซื้อย้อนกันนิดนึงก็คือจะมีจอใหญ่เต็มตาใช่ไหมใช่ฮะอีก2คือตัวเครื่องใหญ่พื้นที่การใช้งานเพิ่มนะอันที่3ก็คือดีไซน์ทันสมัยเป็นถือว่าเป็น MacBook Gen ใหม่เนาะแล้วก็แฟลตดีไซน์ทำให้ดีไซน์บางเบาแล้วก็ทำงานได้เงียบลำโพง6ตัวกระหึ่มแน่นอนชัดเจนผมแบตใช้งานได้18ชั่วโมงคืออยู่ได้ทั้งวันแล้วก็สุดท้ายก็คือเข้าโปรโมชั่น Back to School 2023ด้วยใช่ครับเราพูดสิ่งที่น่าซื้อมาแล้ว มาพูดจุดพิจารณาดีกว่าหนึ่งมีอะไรบ้างแบบเราลองใช้ละมันมีข้อไหนบ้างที่เราเป็นจุดพิจารณาจุดพิจารณาของผมมี2ข้อเล็กๆครับพี่เต็นก็คือเรื่องแรกก็คือเรื่องของการวางมือนั่นแหละจากที่ผมใช้13นิ้วมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะพอดีมือละแต่พอขยับมาใช้15นิ้วตัวนี้นะครับมันอาจจะมีเรื่องติดที่ตัวนาฬิกาบ้างแล้วก็อาจจะมีข้อกังวลเวลาที่หมุดของตัว Apple Watch ตัวนี้ครับมันไปเสียดสีกับตัวเครื่องแก๊กอะไรเงี้ยหรือเวลาเราถูมืออะไรเงี้ยก็อาจจะกลัวว่าเอ๊ะมันจะไปทำให้ตัว Mac เป็นรอยหรือเปล่าการที่มีพื้นที่วางตรงนี้มันก็ช่วยวางได้แต่ถ้าคนที่แบบว่ากังวลอะไรเงี้ยอาจจะใช้เป็นสายแบบอื่นอย่างเงี้ยก็อาจจะมีผลก็ได้นะอาจจะเป็นรอยก็ได้อันนี้ต้องระวังให้ดีใช่ครับเพราะว่านาฬิกาบางคนเป็นสแตนเลสอะไรเงี้ยมันจะมีความคมของเขาอยู่แต่ไอ้ตัวเนี้ยผมยังไม่เจอครับใช่ครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของความสว่างหน้าจอเพราะว่าตัว MacBook Air ยังมีความสว่างหน้าจอสูงสุดอยู่ที่500นิตการใช้งานกลางแจ้งบางทีมันอาจจะทำให้แสงมันสะท้อนบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วยิ่งไปติดฟิล์มอีกบางคนไม่เห็นเลยนะอยู่นอกมืดขึ้นครับใช่ครับอันนี้มี2ข้อเล็กๆครับครับพี่เต้มีไหมมี2ข้อเหมือนกันข้อแรกก็คือราคาถึงแม้จะเข้าโปรโมชั่น Back to School ก็ตามแต่พี่มองว่าราคาของ MacBook Air 15นิ้วยังสูงอยู่ MacBook Air 12นิ้วชิปมันถูกราคามันดรอปลงมานะเหลือ39,900แต่ MacBook Air 15นิ้วชิปM2ราคาเริ่มต้นอยู่ที่47,900นะอันนี้คือไม่ใช่ราคาแบคทูสคูลนะคือราคาทั่วไปปกติสูงนะราคาเกือบ 50,000 เลยอ่ะใช่ครับนี่คือเริ่มต้นนะเริ่มต้นแล้วทีเนี้ยมันก็มีข่าวการชำแหละเครื่อง MacBook Air 15นิ้วออกมาแล้วบอกว่า MacBook Air 15นิ้วชิปM2รุ่น SSD 256GB ยังใช้ชิปแนนแบบตัวเดียวเหมือนเดิมซึ่งชิปแนนตัวเดียวเนี่ยความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลน่ะจะช้ากว่าชิปแนนแบบ2ตัวมันก็มีคำแนะนำว่าถ้าเราแบบกังวลเรื่องของความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลควรที่จะซื้อรุ่น512GB ขึ้นไปเพราะว่ารุ่น512GB เนี่ยจะใช้ชิปแนน2ตัวมันก็เลยอ่านเขียนข้อมูลได้ไวกว่าใช่แล้วไอ้ราคาของรุ่น512GB เนี่ยเริ่มต้นที่ 54,900 บาทคือครึ่งแสน ก็คืออ่ะซื้อเบสิกก็ได้ 40,000 กว่าแต่ถ้าแบบอยากให้สบายใจก็ 50,000 กว่านี่แหละมันเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงนะสำหรับพี่จุดพิจารณาหนึ่งที่ส่วนตัวแบบเจอปัญหามาตลอดก็คือสี Midnight ของ MacBook Air แหละสวยนะยแต่เป็นรอยง่ายมากอันนี้คือร่องรอยจากการใช้งานจริงเช็ดออกแล้วสักแป๊บก็เป็นเหมือนเดิมเพราะเราจับถือมันตลอดดังนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่ชอบสีเข้มๆสี Midnight ก็ต้องรับข้อนี้ให้ได้ก็ต้องหมั่นเช็ดมันหน่อยแต่ว่าตัวเลือกสีอื่นก็มีนะสี Starlight ใช่ไหมสี Silver สี Spectre ก็สวยเหมือนกันแล้วก็เป็นรอยได้ยากกว่า
อันนี้คือจุดพิจารณาเพิ่มเติมที่อยากมาพูดคุยแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับผมโอเคทั้งหมดนี้ครับก็คือการพูดคุยเนาะสิ่งที่ทำให้ MacBook Air 15นิ้วน่าซื้อตอนนี้ก็ Apple เขาเปิดให้สั่งซื้อออนไลน์แล้วก็ขายหน้าร้านละแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายหลายที่ก็ขายละรีวิวเพิ่มเติมนะพี่ต้อมกับหนึ่งได้ทำไปแล้วครับสามารถเข้าไปดูได้เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้โอเคประมาณนี้แล้วกันอ่ะ1รบกวนฝากช่องหน่อยนะครับยังไงก็ฝากไว้นะฮะนิดนึงสำหรับช่อง iMode Official ของเราใครที่อยากให้เราพูดคุยประเด็นอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับครับสำหรับ iMode Talk เราก็จะมาพูดกันเป็นประจำอยู่แล้วยังไงติดตามกันด้วยนะฮะครับผมลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ